อมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลข้อ3ครับนำแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่100เฮิรตซ์ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำแล้ววัดกระแสไฟฟ้าในวงจรได้ 0.5 แอมแปร์และวัดความต่างศักย์คล่อมตัวเหนี่ยวนำได้11โวลต์ตัวเหนี่ยวนำนี้จะมีความเหนี่ยวนำกี่มิลลิเฮนรี่นะครับงั้นเราใช้กฎของโอห์มได้ตามปกตินะครับคือ V เท่ากับ IR แต่ในที่นี้เนี่ย V เนี่ยคือวัดความต่างศักย์คล่อมตัวเหนี่ยวนำงั้น R ก็คือเป็น XLนะครับก็คือความต้านทานจากเชิงเหนี่ยวนำนะครับความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำซึ่ง XL เนี่ยก็คือโอเมก้าคูณกับ L นะครับดังนั้น V เท่ากับ I โอเมก้า L นะครับแต่เราไม่รู้ค่าโอเมก้าครับโอเมก้าจะหาหลักความถี่ได้นะครับโอเมก้าคือ 2 pi F นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า V เท่ากับ I คูณกับ 2 pi F คูณกับ L นะครับดังนั้นเราอยากรู้ว่าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยมีความถี่มีความเหนี่ยวนำกี่มิลลิเฮนรี่อยากรู้ว่า L เป็นเท่าไหร่ก็ย้ายข้างอย่างอื่นลงไปเลยครับดังนั้นเราได้ว่า L เท่ากับ V ส่วน I คูณกับ2 pi F แทนค่าเข้าไปครับ V คือ11โวลต์หารด้วย I คือ 0.5 แอมแปร์นะครับคูณกับ2 pi คือ22ส่วน7แล้วก็ F คือ100เฮิรตซ์นะครับตัดทอนกันไปครับ 0.5 คูณกับ2ได้1ถูกมั้ยครับได้17ตรงนี้เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณข้างบนได้ถูกไหมครับคูณข้างบน7แล้วก็11ตัดทอนกับ2ไปนะครับ2 2ตัดกับ7เป็น 3.5 นะครับ L ก็เป็น 3.5 หารด้วย100นะครับตรงนี้หน่วยเป็นเฮนรี่นะครับแต่โจทย์ถามว่ากี่มิลลิเฮนรี่อันนี้คือ 3.5 คูณ10กำลัง2 10กำลังลบ2เฮนรี่นะครับก็จะเท่ากับ35คูณ10กำลังลบ3เฮนรี่หรือ35มิลลิเฮนรี่นั่นเองนะครับตอบ35นะครับอันนั้นข้อนี้ก็รู้สูตรก็ทำได้นะครับ